ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากดันค่ะเชิญโซโล่เลยค่ะนี่เลยนะคะเรามาดันสองหนุ่มนะคะคนนี้เลยเตตะวันวิหกรัตน์นะคะแล้วก็คุณนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณค่ะคือเขาเนี่ยเมื่อวันก่อนมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์นะคะที่ GMM Live House หลังเสร็จงานเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวจัดงานแฟนมิตติ้งในไทยครั้งแรกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีแฟนมิตติ้งที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนพม่าฟิลิปปินส์เกาหลีเนี่ยเขาไปมีมาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีแฟนมิตติ้งที่ไทยเป็นครั้งแรกเลยเขาบอกว่าการจัดแฟนมิตติ้งครั้งนี้ในประเทศไทยเนี่ยจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะวันที่21มีนาคมใช่แล้วค่ะนะคะสามารถซื้อบัตรได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมซุ่มซ้อมมาอย่างดีมากๆก็อยากที่จะให้แฟนๆนะคะไปร่วมแฟนมิตติ้งในครั้งนี้อ่ะเรามาเปิดประวัติเขากันหน่อยนะคะสำหรับตะวันวิหกรัตน์เล่นเตค่ะก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยนะคะแจ้งเกิดจากการเป็นพิธีกรรายการ Five Life Fresh ค่ะมีผลงานการแสดงต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีจากบทวอร์มในเรื่อง Room Alone 401ถึง410แล้วก็ Room Alone 2นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานซีรีส์อีกหลายเรื่องเลยสำหรับเตนะคะก็ตอนนี้อายุ28ปีแล้วค่ะเกิดวันที่20กรกฎาคม2534เป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะจบคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ค่ะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยเป็นคาถากรกิจกรรมแบบไหนคะเป็นคาถากรค่ะแม่ไม่ใช่เรียกร้องสิทธิอะไรพวกนี้ไม่ใช่ แบบนิติอะไรชื่ออะไรนะที่เรียกร้องไม่ใช่ในติวิทย์นะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อน้องเขาเรียกร้องในสิ่งที่ดีนะคะโอเคค่ะเป็นคาถากรไม้หนึ่งนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยส่วนด้านของทิติภูมิเตชะอภัยคุณหรือว่าคุณนิวเนี่ยนะคะก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรเหมือนกันค่ะมีผลงานทางค่าย GMM Grammy นะคะเป็นที่รู้จักจากบท9ใน Kiss The Series รักต้องจูบแล้วก็ Kiss Me Again จูบให้ได้ทนายแน่จริงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยสำหรับคุณนิวเนี่ยเกิดวันที่30มกราคม2536นะคะจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ยังต่อโทด้วยแล้วก็จบโทนะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลูกฉันเลยนั่นน่ะอ๋อนะคะเพราะว่าพี่เต๋าเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยปี2537ถ้า36เนี่ยเขารุ่นลูกฉันเลยโอ้โหนะคะก็เกิดปี36แม่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็นิวเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นนายแบบเลยนะคะมีชื่อเสียงมากขึ้นในฐานะพิธีกรหน้าใหม่รายการ Five Life Fresh เช่นกันแล้วก็ยังมีนะคะเคยเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยในเพลงประโยคบอกเลิกของโรสซิรินทิพย์นะคะแล้วก็มีผลงานการแสดงมากมายในซีรีส์หลายๆเรื่องค่ะก็เป็นกำลังใจให้เขาและเธอด้วยเช่นเดียวกันขอให้ประสบความสำเร็จนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ค่ะยังอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ